เดี๋ยวสวัสดีครับกลับมาพบกับผมครั้งกับลูกาเอลหรือโอเกมเมมโมรีนะครับผมก็มาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับผมเอาให้จบเอาให้จบผมจะได้ไปเล่นไอดีหลักผมทันทีเดี๋ยวเย็นอ้าวทำไรแล้วนี่เอาลืมกดผิดเอาเปิดฉากมาปุ๊บก็เปิดซะแล้วอะไรวะเนี่ยครับผมเปิดฉากมาก็แปลกๆซะแล้วผมอะไรวะเนี่ย It's the missing half. We can piece them together now. ครับผมในสุดเราก็รวมอันนี้เป็นหนึ่งเดียวได้แล้วครับผมเรียบร้อยยังไงต่อครับผมน้ำลดครับผมสรุปก็คือให้ลงไปข้างล่างใช่ไหมไม่อยากเชื่อเลยครับผมสรุปอ๋อตีตัวนี้นี่เองผมมาตีตัวนี้บ่อยมากเลย I can't believe it. There is such a big opening down. ไม่อยากเชื่อว่าจะมีรูใหญ่ขนาดนี้ It's stunning. ครับผมต้นไม้สวยมาก Please save us. ช่วยเราด้วยได้โปรด trying to tell us about something hidden here? กำลังจะบอกว่ามีอะไรซ่อนอยู่ที่นี่หรือคือผมไม่ได้เล่นนานเกินไปหรือเปล่าจำไม่ได้ว่ามีเคยมีอย่างนี้ด้วยหายไปไหนแล้วเนี่ยThat girl just wanted to save her village. เด็กผู้หญิงคนนั้นเพียงแค่ต้องการช่วยหมู่บ้านของเธอเนาะ But those sacrifices didn't lead to redemption. แต่ว่านะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเนาะ Tacitus Gord we saw stayed here to convey her last wishes. ก็คือแบบว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นอยู่ที่นี่เพื่อที่จะบอกความปรารถนาสุดท้ายของเธอครับ Please excuse me. It's getting a bit too cold here. อ้าวเริ่มหนาวๆแล้วเนี่ยกลับกันเลยไหมเริ่มหนาวๆแล้วเนี่ยOver. I didn't feel comfortable down there. ครับผมข้างล่างนั้นทำให้น้องรู้สึกไม่ค่อยดีเลย The air was heavy in that place. อึดอัดมาก Without any wind to speak of. แถมไม่มีลมด้วย Still feel so many emotions and desperate cries for help. แล้วก็ยังรู้สึกได้ถึง I couldn't handle it. ความรู้สึกด้านลบอ่ะนั่นแหละโอ้ไม่ไหวจริงๆ The villagers were a complex mix of emotions.Hope, resentment, and despair. ครับผม And as I read the diary, I could feel the intense sorrow and longing of its owner. ครับผมก็คือแบบว่านั่นแหละเต็มไปด้วยความรู้สึกด้านลบอ่ะก็คือยิ่งอ่านไดอารี่แล้วยิ่งเข้าไปใหญ่เลยเต็มไปด้วยความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเต็มไปหมด What was the diary's owner longing for? เขาต้องการอะไรกันนะ The peaceful life she once had.Or did she miss her only family? ก็คือเธอ The person who pushed her towards such a tragic end. ครับผมคือเธอออันนี้คิดถึงวันเวลาเก่าๆที่อยู่อย่างสงบสุขหรือเปล่าหรือว่าครอบครัวที่พาเธอไปสู่จุดจบ My apologies. I got lost in thoughts again. ผมเข้าใจ I wish I could say such tragedies won't happen again.ก็หวังว่าเรื่องบ้าๆนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก But I still lack the confidence to make that claim. แต่ว่าฉันไม่มีพลังอำนาจมากพอที่จะทำให้มันเกิดขึ้น It was tragedies like this that made me want to become an outrider.
เพราะเหตุsomeone with the strength to stop them from ever happening again พอเป็นอย่างนี้พอมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยๆไงครับผมน้องเขาเลยมารับตำแหน่งนี้เพื่อจะหยุดเรื่องทั้งหมดนี่ I cannot stop the lament but at least I should do everything in my power to help those affected by it ฮะถึงแม้น้องจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างไม่ได้แต่น้องก็น่าจะช่วยได้ครับผมเชื่อใจ Really ฉันเชื่อเธอThank you, Rover. จ้าDwelling on it won't do us any good. อืม Let's go. ไปเถอะไป Yes, let's go back. อืมกลับกัน Together. แน่นอนน้องจะทิ้งเราไว้เหรอโอเคเอ้าทำไมรับไม่ได้ผมก็กดรับตั้งนานทำไมไม่ติดแต่ผมจำไม่ได้แล้วอะว่า ตัวหลักผมไปเล่นในเรื่องว่าจบไว้ตรงไหนเดี๋ยวก่อนทำไมมันเปลี่ยนไอ้นี่ให้ผมแล้วเนี่ยเอ้าตรงนี้เหรอตรงนี้เลยครับผมเอ้าผมไม่รู้ถ้าเกิดลุงนี้ไอ้นี่ครั้งที่แล้วนี่คือเล่นมาจนถึงตรงนี้ได้เลยนะไม่รู้โอ้โหใครจะไปรู้โอ้โหพลาดเลยพลาดเลยไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมไอ้นี่ได้เลยนะเนี่ยเล่นต่อจากไปเล่นไอดีหลักผมได้เลยอ่ะแต่โอ้โหไม่รู้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่นเล่นอันนี้สักหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อที่อาจจะได้เพื่อที่อาจจะได้ไอ้นี่ตัวท่านลมใครจะไปรู้ถ้าเกิดได้ตัวท่านลมนี่ก็เฮ้ยไอดีนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะแต่ว่าคือไอดีมาไอไอดีหลักผมมีตัวนี้อยู่แล้วมีน้องเขาอยู่แล้วแล้วผมกะว่าจะเอาน้องสามตัวเลยอ่ะโอเคเรื่องหอยหมอนี่โอเค They say you have claws. ครับผมก็คือพวกนี้ก็ได้ข่าวล่ำลือมาว่าไอหมอนี่เป็นแบบปีศาจมีเขี้ยวเล็บกินเด็กอยากเห็นไหมล่ะเอาดิเอาดิเอาโอเค then here you go อย่างงั้นก็จะดิเงาเป็นไงอ้าวเฮ้ยคันลูกอมก็คือคิดว่าHe's not scary at all. ครับผมก็คือ Ling Yang. Ling Yang ก็เอาลูกอมไปให้เพราะว่าตัวเองไม่มีเขี้ยวเล็บเนาะแล้วก็อย่าลืมไปดูการระบำสิงโตล่ะ See you soon. แล้วเจอกันนะครับ You smell unfamiliar yet so powerful. นายกินแปลกๆว่ะกินแบบว่านายนี่แข็งแกร่งมากแต่ว่าก็บริสุทธิ์ด้วยอะไรก็ไม่รู้ฉันกินตัวแปลกๆหรือเปล่า You must be that famous rover นายน่าจะเป็นนักเดินทางที่เขาล่ำลือกัน you, and now I finally get to meet you in person. ฉันได้ยินเกี่ยวกับนายมามากมายและในที่สุดฉันได้เจอนายจนได้Glad to make your acquaintance เรียกฉันว่าลิงแยงนะก็นั่นแหละยินดีที่ได้รู้จักครับจับมาจับมือจับมือ You really are different from everyone else. So we shake hands. นายนี่แปลกต่างจากคนอื่นจริงๆตอนนี้เราได้จับมือกันแล้วแล้วเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะมาทำอะไรที่นี่Troop is doing a big lion dancing show tomorrow evening, and I'm now doing some advertising. เรื่องทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมก็มีอย่างก็เนี่ยที่เขาบอกมานั่นแหละเขาจะจัดแสดงการเล่นสิงโตเนาะ
เออไล่หมอนี่รู้จักคนไปทั่วเลยนะแล้วก็จับพลัดจับผลูครับผมไปทำภารกิจร่วมกันครับผมภารกิจอะไรแล้วนะถ้าเกิดผมจะไปหาคนแล้วมึง Yeah, the Lion Dance Troupe. We do cool lion dancing shows for parades. Oh, and lion dancing is a traditional thing in Jinjo. We've got lots of activities in Jinjo. I can't wait to show you. ฮะครับผมก็คือเนี่ย Oh, oops. ที่นี่มีกิจกรรมมากมายเลยครับผม I guess I'm a bit hungry after rehearsing for a whole ครับผมก็คือพูดไปพูดมาท้องร้องครับI should treat you to dinner. ปะเขาจะเลี้ยงข้าวเย็นเราเยี่ยมยอดเอาดิ Well, actually, yes, it is. Jinjo people love feeding our guests. It's our way of showing hospitality. ก็คือคนที่นี่ชอบที่จะดูแลคนมาเยือนเนาะเออ friendly ไปนิดนึงครับผมก็คือคนที่นี่ชอบดูการเต้นสิงโตมากนะไอ้หมอนี่เลยแบบว่าภารกิจแน่นตัวเออแต่ก็นะ so I had an ideaWhy not combine all these personal requests into the grand performance? ก็คือแบบมีคนขอเยอะเกินไปครับผมเขาเลยเอามารวมกันแล้วจัดทีเดียวครับผมเพื่อที่ทุกคนจะได้ดีใจร่วมกันนะBut first, gotta figure out exactly what our clients want. นั่นแหละ Wanna come with me? ฮะ We can go visit my clients on our way to grab food. ได้เลย I'll show you around and introduce you to our local customs firsthand.It'll be way cooler than just hearing about it from others. What do you say? จัดไปก็คือเขาก็จะพาเราไปหาลูกค้าเขาครับผมในระหว่างทางก็จะเป็นไกด์ให้เราด้วยไปโอเค let me think. My first client's nearby. อยู่ไหนแล้วเนี่ย You might have seen them before. Just cross the bridge, keep going, and we're there.Bridge. จากตรงนั้นมองไม่ออกด้วยว่าสะพานอยู่ไหนOh, you are. ข้ามเลยเนาะลูกค้าครับผมลูกค้า Done. Now on to the next client. น่าจะเป็นหมอนี่ It's a young couple. ครับผมลูกค้าเหมือนเดิม Blissful union, endless delight, love eternal. Oh my! Look who's here! Come here, Ling Yang. We're getting the wedding candies ready. Here's one for you, and this one here. ครับผมก็คือสองคนนี้กำลังจะแต่งงานกันเนาะThank you for the candies. Actually, I'm here for the lion dance request you made. ก็คือมาที่นี่เพื่อเต้นระบำสิงโตเนาะ booked a show for soldiers on the same day so really so you won't be able to perform for us we were both born and raised in Huanglong so we've been super looking forward to the lion dance officiant ceremony during our wedding ก็นั่นแหละข้ามเลยก็คือเขา All right. just one more client to go ก็เราก็เต้นให้เขาดูเนาะก็คือเขาจะแต่งงานกันแล้วก็เลยอยากจะดูการเต้นสิงโตเพราะว่าเป็นงานดังของที่นี่เพราะเขาเกิดและโตที่นี่แต่พอดีว่าทหารมันจัดงานขอให้ไปเต้นลำสิงโตวันเดียวกับวันแต่งงานเขาเลยตอนนี้ก็เหลืออีกคนเดียวครับผม Here we are. This is the place. Hey, Mister.Lion peppers on the beam. May your profits always stream. ก็คือนั่นแหละขอสั่งอาหารครับผมแล้วก็ขอให้การค้าเจริญรุ่งเรืองครับ What brought you here? My lion dance request. I heard you were getting a ton of requests. I hope you can still fit mine in. Look, I got the lion pepper and everything. Just waiting for you to put on the lion head and chow down at my store opening. ก็นั่นแหละคุยกันเรื่องการเต้นสิงเต้นลำสิงโตครับ Sir.There's something I need to tell you.
Lion Dance. Yeah, I heard. My thing conflicts with the performance you're doing for the soldiers, right? Will you have to cancel? My. Exactly. So I was thinking we could incorporate some lion pepper elements into the show to make up for it. Nah, no need to worry about my little shop, boyo. Just focus on your big performance. เขาก็เข้าใจครับผมก็คือเราต้องแคนเซิลเนาะการเต้นให้เขาเขาก็เห็นเขาก็เข้าใจแล้วเห็นด้วยแล้วก็ให้เราแล้วก็เลยไม่ว่าอะไรเราครับผมผมลูกเขาเอลฮะ looks like Lin Yang has made a new friend หมอนี่ได้เพื่อนใหม่แล้วเนาะ a new snack I just came up with ครับผมของใหม่ของใหม่กินของใหม่ Go on, Rover. Dinner's on me. Mr. Shun Chai is a great chef. เขาก็จะเขาซื้ออาหารเย็นให้เราเนาะอะไรแค่นี้เหรอ แค่นี้จะไปอิ่มอะไรเนี่ยโอ้นะอย่างนั้นขอขมือบแล้วนะYum, yum. อร่อยเวอร์ Can we share this snack with the audience during our evening show?ขอเอาอันนี้ไปให้คนดูได้ไหมครับไปกินได้ไหมanything to help you attract more customers ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดไอเรื่องของไอหมอนี่เนี่ยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะเล่นจบเนี่ย What's the matter Have you heard There's a monster appeared in the wild recently one they call the Jingle BeastThe Jingle Beast. เดี๋ยวก่อน Jingle Beast เหรอท่านอสูรป่า But you know what? It does all the terrible stuff you can think of. When hunting, it makes these jingling sounds. They say its tusks are over half a meter long and its claws shred prey with ease. หรอสรุปก็คือมีมอนสเตอร์ครับผมออกอาละวาดครับแล้วก็คนก็คิดไปต่างๆนานาครับผมว่าไอ้ตัวนี้หน้าตาไปอย่างเงี้ยครับรู้จักด้วยเหรอ it's a friend of mine เป็นเพื่อนของไอ้หมอนี่อะไรวะ wow actually I need this one ingredient for my new snack เรียบร้อยเลย it's been messing things up can't find good meat anywhere right now อ๋อก็คือสรุปแล้วเราต้องไปจัดการในตัวนี้ครับ Well, there's only one place left to get it, and it's run by this exile group called the Savages. Apparently, they're in cahoots with the Jingle Beast. เรียบร้อย That's how they still have meat for sale. But it's crazy expensive. 5 times the usual price. It's insane. ครับผมก็คือเท่าที่รู้มาตอนนี้คือไอ้สัตว์อสูรตัวนี้เนี่ยนะไปร่วมมือกับมนุษย์ครับผมที่ขายเนื้อสักอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนผสมเอามาทำของกินเล่นของไอ้หมอนี่ครับเพราะมีสารสูญมาถลกมาป่วนทำให้เขาไม่สามารถได้ของมาทำอาหารได้ใช่ไหมล่ะแล้วคนที่มีอยู่ก็คือไอ้แก๊งนี้แต่เพราะว่าได้ข่าวว่าไอ้แก๊งนี้ไปร่วมมือกับสารสูญครับผมมันเลยแบบว่าเป็นคนขายเพียงคนเดียวโมโนโพลีครับผมมันก็เลยเพิ่มราคาซะสูงเลย I'm just a small shop. How am I supposed to afford that? ครับผมไม่ไหวครับซื้อไม่ไหว I can't make a lot of these snacks for you to hand out yet. Me? Oh, I'm fine.It suddenly struck me that there was another request to deal with. It should be right next to the tea house, not far away. Now, if you'll excuse me, I must go. Sorry, Rover. I'll be back soon. ครับผมเราก็นั่นแหละตามไปช่วยครับผมOh, that's typical Lin Yang. เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดคือไอหมอเนี่ยไอเพื่อนของไอลินแยงไอตัวเนี้ยมันไปแทรกซึมเข้าไปในแก๊งโจรเว้ยแล้วก็ไอนี่ส
แทรกซึมเข้าไปในแก๊งโจรแล้วก็พยายามที่จะถล่มมันจากภายในเออประมาณนั้นถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะแล้วเราก็เข้าไปช่วยครับผมก็คือไอ้หมอนเนี่ยทำคนเดียวไม่ไหวมันก็ไม่ได้เก่งอะไรด้วยเออแล้วเราเข้าไปช่วยแล้วเราก็จัดการได้แล้วทุกสิ่งที่อย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งเออใช่แล้วแหละเออประมาณนั้นอืมHe's spontaneous, always doing whatever pops into his head in the moment. ทำนองนั้นก็นั่นแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้แล้วกันนะก็คือนั่นแหละเรื่องมันทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับผมสำหรับเกมนี้ผมอยากจะเล่นแค่เนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวนะเออเนื้อเรื่องลองอีเวนต์อะไรเงี้ยผมขี้เกียจเล่นบอกเลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันครับผม